บ่ได้น้องยิงบ่ได้กองหลังขึ้นไปช่วยก็คือเป็นหมายเลข7นาทีขึ้นไปช่วยเมื่อกี้นี้แต่ยิงบ่ได้เมียนมาเริ่มบานจากทั้งมินชมินาเย่ให้เข้ามากลางกับซันเทียนซันเทียนตัดเข้าไปในบ่อผ่านแก้วบานยาทีมอมอว่ากลับขึ้นหลังไปตั้งรัดยาทีมินพินาเย่เข้ามาในเอาแล้วตอนนี้ยังเล็งอยู่ว่าจะไปที่ใดแต่ไทยนั้นปิดทางได้ดีได้โอกาสแล้วทีมยาวมะอาศัยความไวของกองหน้าหมายเลข12ก็คือชวงนั้นสปีดมาแต่กบพันหมายเลข4ซันมอและเซนเตอร์ตัวสุดท้ายทั้งเป็นหัวหน้าทีมของเมียนมาโอ้ภาคนั้นก็พอๆกันสำหรับสุนาของไทยและกองหลังของเมียนมาเฟรริโก้เราเป็นหัวหน้าเป็นผู้ฝึกของทางด้านทีมชาติไทยหัวหน้าทีมหมายเลข16เคียวบันโดนโด่งเข้าไปทางด้านในเลยตั้งเก้ามาแต่ก็ถึงสกัดออกไปบานยังบุคคลเถอะแต่ไทยยังเก็บบานบ่ได้จังหวะนี้เข้าอยู่ที่มินชมิราเย่ไล่ออกไปบ่อทันกาจะให้กับทันทวีแต่ไทยยังได้บานอยู่เขตประตูของเมียนมาได้จังหวะแล้วผ่านเข้ามาในถึงสกัดออกไปโดยซันมอเอาละเป็นโอกาสอีกแค่หนึ่งของไทยอยู่ที่ชาวงลากขึ้นไปบ่อทานแล้วโอ้โหอันตรายเราจังหวะนี้ซอสมิวขอภัยเป็นซูซูว่ายเราเข้าไปจังหวะเดียวเลยบ่ให้ผ่านได้ไทยนั้นก็พยายามจะยิงประตูให้ได้สำหรับจังหวะนี้เปิดวันลุกขึ้นมาถึง2ครั้งนี้แต่เนื่องจากว่ากองหลังของเมียนมามันยังแน่นอยู่ในจังหวะบุกขึ้นนั้นผู้หญิงคนไทยนั้นก็ยังอยู่ต่ำจะขึ้นมาซอยกันก็ซาได้บานเต้แจยูแจนี่3เชือแล้วโอ้โหออกมาทุบออกได้เอาล่ะตอนนี้ทางไทยนั้นเก็บบานจังหวะ2ได้พยายามจะเอาเข้ามาอีกทีนึงจังหวะนี้บ่เป็นบานล่ําหน้าจะสปีดทันบ่ออกไปแล้วเอายังเชือเรายังกรรมการยังว่าให้ได้ลิ้นต่อไปชวงผ่านบ่ได้โอ้เข้ามาบล็อกสู้ๆไว้เนาะใจสู้อีหลีไทยนี่เมืองแล้ว10นาทีผ่านมาก็ถือว่าเกมนั้นก็พยายามลิ้นไวลิ้นบานไวเลยครับจังหวะสุดท้ายจะหาโอกาสยิงประตูให้ได้ว่าลิ้นเกมพับและเกมบุกนั้นไวสับไทยลิ้นเป็นโอกาสอยู่ที่ชวงล็อกโอ้โหอาศัยคนโอ้ยดึงฮู้ๆอันตรายอันตรายนะบกควลินเนาะแต่ก็บอกเป็นยังซูซาทวีหมายเลขเจ็ดเป็นควลินกองกลางตัวฮับของเมียนมาเทคนิคลุ่มลงไปเกมทั้งสองทีมนี่บยุดบยอแล้วเดินไวนะเกมของทั้งสองทีมเดินไวตอนนี้เปลี่ยนขึ้นทางด้านขวาบานโยทีมินทวีอาเย่ล็อกเข้ามาได้ล็อกเข้าไปด้านสองได้บอได้โอ้โหพยายามจะเข้าไปซวยกันทันฮาวีน้องพยามจะหนีไปอันนี้ก็เป็นกองเสียของทางไทยนะครับบานมาอยู่ที่ซันเทนให้ไปซันออกไปแล้วเกมนี้สูสีกันนะทั้งสองเทปนี้สูสีกันแต่โอกาสจังหวะสุดท้ายของไทยมีหลายกว่าทางเมียนมาได้บานให้ยาวขึ้นมาบ่มีไผ่บานมาอยู่ที่ซันมอตอนนี้ซันมอต้องกลับคืนมาตั้งหลักก่อนอยู่ที่มอว่าข้ามฟากให้มาสู้ไว้
สุดสวายแค่นึงอ้าวสุดสวายพลาดชาววงชาววงตัดบาดมาได้ชาววงลากเข้าไปทางไหนเคโรชาววงลากเข้าไปอีกแล้วชาววงตัดเข้าไปหน้าประตูจะมายิงโอ้โหฉึกบอกหักโอ้เกือบไปนี่แหละคือการจังหวะการบุกโดยไวหรือว่าการโต้กลับไวของธนันไทยเกือบได้ผลถึงว่าจะผู้ลินนั้นจะมีหน่อยก็ตามในแดนของธนันเมียนมาแต่แทนก็สามารถผ่านบานออกมาจังหวะนี้ขึ้นมายิงจังหวะนี้โบเต็มไปเลยโบถึกครับเหมือนคงจะถึกปลายทีมหน่อยหนึ่งออกไปเป็นหมายเลขสามร่มเย็นนะซื้อร่มเย็นที่ขึ้นมายิงเมื่อกี้นี้ถือโบเต็มเพราะว่ามีผู้หญิงของเมียนมามาคัดเอาไว้ก็เลยยิงบทนัดเมียนมาได้บาดย้อนมินชมินาเย่ย้อนขึ้นมาทางด้านหน้าแต่เป็นบาดออกไปแล้วกองเสียของมิตรภาพที่คณะกรรมการจัดมาก็แมนมาเสียทั้งสองประเทศนะทั้งสองประเทศเป็นนักศึกษาเป็นนักศึกษาจากแต่ละสถาบันแต่ละโรงเรียนที่มาให้กำลังใจจะเป็นยังสิทุกนัดนอกทุกนัดก็เห็นให้บรรยากาศนั้นคึกขึ้นแล้วเป็นโอกาสของธนาไทยบานขึ้นมาทางด้านหน้าประตูพวกสาประตูออกมาถึงบานก่อนเมคินยามินบานมาอยู่ที่ซูซูไวซูซูไวให้ยาวขึ้นมาเลยบานอยู่ที่กลางสนามอ่าวไทยตัดบานกลับขึ้นมาได้จังหวะหนึ่งให้เข้ามากลางจะชิปหนีแต่บ่อทันเอาละเป็นโอกาสของทางด้านเมียนมาแล้วลุกขึ้นมา4ต่อ1ไปได้บอล4ต่อ1บานลากออกไปทางด้านขวาเคนมาลาตุนเราจะไปแต่ต้องกลับขึ้นหลังเกาะขากรรมการให้เมียนมาได้บานใหม่จังหวะนี้ก็แมนเกิดสมบูรณ์นาทีเข้าไปสกัดเมียนมานี่ก็เข้าไปเจาะยากเหมือนกันสำหรับมาเมียนมาเป็นจังหวะที่ลุกขึ้นมาของเมียนมาจะไปถึงเหยียบแล้วก็เกิดลุกออกจากทีมสำหรับการถึงของเมียนมากลางนั่นคือว่าไทยนั้นบ่ยอมปล่อยให้เมียนมาได้ลินเลยก็พยายามเข้าบีฉะนั้นเมียนมาก็พยายามจะเจาะทางด้านข้างตอนนี้เป็นโอกาสให้ทั้งเมียนมาเนาะที่ได้บานใหม่ในเขตหน้าประตูของไทยแล้วก็มีหมายเลข5นะมอว่าแล้วก็หมายเลข11คืออาเยนันดาฮาลัมยืนรอท่าอยู่จังหวะนี้มอว่ายิงเลยบ่อผ่ากับแบงค์แต่บานนั้นอยู่ในเขตโอ้เตะบนอีกบานเตะมืดไปเขียนในวันนี้เขียนหน้าประตูของไทยมันเป็นสีเหลืองเต็มเปียบเลยทางเมียนมานั้นก็เจาะยากเมียนมายังตัดบานกลับมาในอีกจังหวะหนึ่งผ่านบ่อผ่านทางเกิดชมบุญเมียนมากลับเข้ามาไล่เอาบานได้ขึ้นจังหวะนี้ไฮขึ้นมาโอ้ยดึงบานยาวไปเนาะฮาร์ทเวย์ยังมาสวยในแถว2ออกมาแล้วตอนนี้ทางซ้ายตั้งหลักแล้วก็ผ่านไปที่หน้าประตูเอาละเข้าขวาแล้วจะผ่านแต่ผ่านไปบ่ได้บานอยู่ที่มิชมินาเย่ให้เข้าไปทางด้านนี้โอกาสเข้าไปมายิงจังหวะนี้เข้าไปแล้ว1ประตูต่อ0โอ้ยิงเข้าได้สวยงามผู้รักษาประตูออกมาพลาดนักรักษาประตูออกมาพลาดโอ้เมียนมาขึ้นนําไปแล้ว1ประตูต่อ0เป็นการยิงของมาลาตุนนะมาลาตุนหมายเลข10นี่เป็นผู้ฝึกของทางด้านไทยเฟรดิโก้น้องงงเลยเมื่อกี้นี่